ชนได้ไหมครับตอนนี้เราจะดูดเป็นห้องๆดูดตะกอนจากข้างล่างนะครับทำงานเอาคนลงไปดูดเนี่ยชุดประดาน้ำดำน้ำใต้ทะเลลึกลงไปดูดเนี่ยประมาณคนหนึ่งจะลงได้นานประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนวันหนึ่งทำงาน8ชั่วโมงนะครับก็ดูดไปเรื่อยตามที่เขาคาดการเนี่ยประมาณ14วันเขาบอกหมดเขาวัดดูพื้นที่แล้วเขาอันนี้คือทีมทำงานเขาบอกนะครับเพราะว่าผมเองก็คาดการไม่ถูกเพราะว่าเรายังไม่เคยทำมันพวกนี้นะครับยากดูแล้วคิดว่าน้ำจะกลับมาใสไอ้น้ำถามว่ากลับมาใสไหมโอเคเลยถ้าดูดตรงนี้มันก็กลับมาใสเพราะว่ามันไม่มีตะกอนเข้าไปในระบบท่อแต่ว่ามันจะมีตกค้างอยู่ในท่อบ้างที่ยังไม่ออกบางส่วนนะครับเราก็จะไล่ระบายตะกอนแล้วตั้งเครื่องระบายอัตโนมัติ